แด่คณะพระภิกษุสงฆ์สาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปิติในบุญที่ได้ทำในวันนี้วันเสาร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2553กัลยาณมิตรมนทิราเลิศเกษกุลเจ้าของร้านอาหารไทยฟิวชั่นได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลและวัดอตมตยารามเนื่องในวันครบรอบ1ปีในการเปิดร้านอาหารโดยกัลยาณมิตรมนทิราเลิศเกษกุลได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารและถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ในวันเดียวกันกัลยาณมิตรเพนนีเจ้าทวิภาสเจ้าของร้านอาหารไทยคิทเช่นได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลไปเป็นเนื้อนาบุญที่ร้านทุกท่านได้กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานถวายภัตตาหารเพนและร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์วันเสาร์